สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Script Today TV กับผมกูรูแม็กนะครับวันนี้พบกับความพิเศษอีกแล้วนะครับเราเอาใจคอซีรีส์กับเทปพิเศษของ Game of Thrones Special นะครับใครที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น4เราจะมาทบทวนความทรงจำตั้งแต่ต้นจนจบกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างรวมไปถึงใครที่กำลังลังเลว่าจะดูเรื่องนี้ดีไหมมันย้อนยุคไปหรือเปล่าเราจะมาบิ้วคุณให้อยากชมเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้คนทั่วโลกเขาดูกันหมดแล้วนะครับรวมไปถึงทำยอดเรตติ้งกระจุยกระจายเลยนะครับผู้ที่จะมาอัปเดตเราในวันนี้นะครับก็คือกูรูเป้ผู้อยู่ในแวดวงวงการซีรีส์มาอย่างยาวนานเขารู้ลึกรู้จริงมากกว่าใครเดี๋ยวไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับคุณรูเป้สวัสดีครับพี่แม็กสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมจะแลกข้อมูลมาบอกว่าอยู่ในวงการนี้แบบยาวนานมากแล้วก็คิดว่าแบบแก่แล้วอะไรอย่างนี้แบบมีอายุมาโอ้โหไม่ใช่เลยอ่ะไม่ใช่ครับผมหน้าตาอย่างนี้นี่ถึงหน้าไม่ให้แต่ใจรักใจรักอะไรใจรักในซีรีส์โอ้โหเห็นไหมแฟนๆติดตามชมเลยนะเนี่ยนี่ก็แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนดีกว่าเฮ้ยทำงานอะไรที่แบบจนมาได้เกี่ยวพันกับเรื่องราวของซีรีส์ก็คือผมทำหน้าที่เป็นคอนเทนต์โปรดักชันของเว็บ script.today นั่นเองให้นามปากกาว่าเปเล่ถ้าใครที่เข้า script.today นี่จะได้เห็นทั้งหน้าและชื่อด้วยชื่อด้วยบนเว็บเลยโดนด่าด้วยโดนด่าด้วยอ้าวเหรอโดนด่าจากไอ้สปอยเกมออฟโทนนี่แหละอ้าวอะไรอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นในตรงนั้นก็เพราะว่าตอนนี้เกมออฟโทนซีซั่น5กำลังจะกลับมาออนแอร์อีกครั้งทางช่อง HBOในเข้มข้นด้วยใช่แล้วในวันในเดือนเมษายนเนี่ยช่วงสงกรานต์นี่พอดีวันหยุดดูได้ดูอยู่แล้วคนไทยเราซึ่งผมก็เรียบเรียงข้อมูลหาข้อมูลมาเสิร์ฟร้อนๆเลยหน้าเว็บอัปเดตกันทันทีเลยทันทีเลยมีอะไรปล่อยมาปุ๊บรีบอัปเดตปั๊บจัดเต็มทั้งโปสเตอร์ออฟฟิเชียลคลิปชุดภาพ HBO ปล่อยมาผมซัดเต็มที่ขึ้นหน้าจอเรื่องลงเรื่องหลังอะไรอีกมีครบหมดเลยเต็มเลยที่นี่ที่เดียวใช่แล้วก็มีเนื้อหาพิเศษด้วยอ๋อเป็นสกู๊ปพิเศษนี่คือที่มาของการโดนด่าเหรอทำไมอ่ะก็เพราะว่าบางคนเขาแบบขัดใจขัดใจทำไมแบบไปรู้ก่อนหรือยังไงแล้วแบบว่าก็เลยไม่ชอบแล้วหมุยกลัวจะดูซีรีส์ไม่สนุกอะไรอะไรประมาณนั้นก็คือแบบว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าแหมไม่อ่านหนังสือบางคนไม่อ่านหนังสือดูซีรีส์อย่างเดียวก็เลยรู้สึกเฮ้ยแล้วทำไมไอ้นี่เป็นใครอยู่ๆมาบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นก่อนแต่ทั้งจริงๆเวลาเราขึ้นหน้าเว็บเราก็จะมีคำว่าสปอยอะเลิร์ทแบบเฮ้ยให้ระวังนะนี่จะมีข้อมูลสปอยอยู่ใช่ไหมใช่ขึ้นเลยแล้วก็มีบางทีนี่มีตัวแดงตัวเจิงอะไรด้วยนะสปอยอะเลิร์ททำไมอยากดูอยากคลิกซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีการแบบว่าเล่าในรายละเอียดดีเทลหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะแบบดูในซีรีส์แล้วอาจจะยังไม่เข้าใจตัวละครนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมมันถึงต้องทำนิสัยแบบนั้นนี่มันคือรายละเอียดที่แบบทำให้เราดูสนุกขึ้นใช่บางคนรู้สึกว่าดูแล้วนี่ยิ่งบิ้วนะเป็นการบิ้วตัวเองบิ้วเอกอยากดูมากกว่าเดิมและนี่ยังบางสกู๊ปนี่ผมรวบรวมข้อมูลพิเศษครับเป็นข้อมูลพิเศษที่แบบมีจากเว็บนอกอะไรเงี้ยผมก็ไปอ่านก็ไปเจาะๆมาให้แล้วก็รวบรวมบางคนนี่คือเขารู้แบบบางคนอ่านหนังสือเนี่ยรู้บางทีรู้มากกว่าผมครับก็ไปหาว่าผมไปแบบไปลอกเลยเออไม่ใช่อะไรเนี่ยมากล่าวหาเห็นในคอมเมนต์บางทีแบบมีข้อมูลเยอะกว่าเราอีกนะเยอะคือแต่ว่าพอเห็นเราแบบเฮ้ยปุ๊บลงรายละเอียดปั๊บเฮ้ยลงบ้างก็จะมีข้อมูลของตัวเองอีกใช่แต่จริงๆแล้วถ้าไปเช็คดูดีๆมันมีลิงก์อ้างอิงอยู่ว่าผมไปเอามาจากที่ไหนอะไรยังไงและนอกจากนี้ก็คือว่าพอปล่อยสปอยไปเนี่ยเฮ้ยกระแสดีเกินคาดนั่นไงยอดกดไลค์กดแชร์บางคนมาเมนต์แท็กเพื่อนต่ออีกอ้าวกลายเป็นสปอยต่อไปอีกมันก็เลยเป็น2ทางหรือเปล่าบางคนก็แบบเฮ้ยชอบที่จะได้รู้เรื่องราวมากขึ้นกับแบบเฮ้ยอีกฝั่งนึงก็แบบโอ๊ยฉันยังไม่อยากรู้เลยฉันอยากจะดูพร้อมกันมี2กระแสแต่กระแสที่แบบไม่อยากดูเลยเนี่ยนิดเดียวเองให้นิดหน่อยๆมาแต่สรุปนี่กลายเป็นผมเป็นคนเริ่มวัฒนธรรมการสปอยหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่อยากเสพการสปอยเนี่ยเขาก็อ่านหัวข้อเขาก็จะรู้น่าจะรู้แล้วใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยเป็นที่มาหรือเปล่ากับเทปพิเศษในวันนี้เพราะว่ามันทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เยี่ยมยอดจนใครๆก็พูดถึงเพราะว่ามันคือปรากฏการณ์ทางวงการซีรีส์เลยคือ
ตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่ดูซีรีส์จำความได้เลยเหมือนแก่คือยังไม่เคยเห็นซีรีส์เรื่องไหนที่แบบว่ามันคนติดตามอินกระแสกันแบบถล่มทลายขนาดนี้ซึ่งก็ต้องพูดไปถึงความสำเร็จของซีรีส์เรื่องนี้ว่ามันสำเร็จมากขนาดไหนครับแบบใช่เพราะบางคนยังแบบลังเลว่าแบบเฮ้ยจะดูดีไหมจะดูดีหรือไม่ดีหรือว่าแบบอุ้ยมันยาวต้องแบบหลายตอนจริงๆแล้วเขาจะได้รู้กันจริงๆนะใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยทำไมมันถึงน่าดูทำไมมันถึงยอดเยี่ยมใช่แล้วก็เพจใครจึงแบบว่าติดซีรีส์เรื่องนี้รวมไปถึงแค่ลงสปอยนิดเดียวก็เป็นกระแสไปซะแล้วใช่เป็นกระแสที่แบบแพร่กันเร็วมากเอาพูดถึงความเยี่ยมยอดดีกว่าของซีรีส์เรื่องนี้ความเยี่ยมยอดของซีรีส์เรื่องนี้นี่ความเยี่ยมยอดของซีรีส์เรื่องนี้เราต้องพูดถึงยอดผู้ชมหรือยอดเรตติ้งกันก่อนเลยแต่ก่อนอื่นนี่ต้องบอกก่อนว่าทาง HBO เนี่ยเป็น Pay TV นะครับเป็น Pay TV เป็นไลฟ์เคเบิลเสียตังค์เพราะฉะนั้นยอดเรตติ้งเนี่ยจะไม่สามารถไม่ควรนะที่จะไปเทียบกับฟรีทีวีของที่เมืองนอกใช่คือแบบคุณจะไปเทียบระหว่าง Game of Thrones กับ Walking Dead ตัวเลขเรตติ้งเลยไม่ได้จะต่างกันทันทีต่างกันเพราะว่ากินเดนนี่ใช่ต้อง AMC เป็นทุกปีเพราะฉะนั้นต้องดูอัตราการเติบโตหรือเปล่าใช่ยอดคนดูที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วซีซั่น1ของเกมโทนมานี่เริ่มซีซั่น1มา10ตอนยอดเฉลี่ยเรตติ้งผู้ชมอยู่ที่ระดับ 2-3 ล้านนี่ผมว่าเฮ้ย 2-3 ล้านมันก็คืออยู่ในคิดดูว่าเป็นเคเบิลทีวีที่เสียตังค์อ่ะแล้วดูเริ่มต้นมาปุ๊บหลัก 2-3 ล้านนี่ก็คือแล้วเป็นแนวทางการเติบโตก็คือแบบค่อยๆเพิ่มทุกตอนด้วยนะจริงๆที่ดิจิตอลมันน้อยนี่มันเพราะว่าพีเรียดด้วยมันดูรุนแรงด้วยแล้วก็แบบว่าติดเรทอ่ะติดเรทใช่เป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์ครับแต่ว่าความเติบโตมันไม่หยุดค่อยๆเพิ่มคือคนดูตอนแรกๆอาจจะแบบอะไรเหลือเปล่าใช่บางคนแล้วแหละใช่อย่างพี่ก็แบบว่าไม่ใช้เวลานานไงนะที่แบบว่าจะเริ่มดูตอนที่1ตอนที่10จบป่ะมันต้องทำใจกันนิดนึงช่วงใจทำใจเลยเหรอกว่าเขาจะเท้าความเล่าเรื่องความเป็นมาอะไรแบบจุดสาเหตุกว่าจะเป็นความขัดแย้งของอาณาจักรอะไรต่างๆตัวละครอะไรต่างๆเหมือนเราต้องใช้เวลาหน่อยนึงในการแบบว่ารู้เรื่องราวว่าแต่ละอาณาจักรเป็นยังไงมีใครเป็นผู้นำความขัดแย้งของแต่ละอาณาจักรอะไรอย่างนี้เรียนรู้ตัวละครรู้เรื่องกันบ้างเลยนะใช่เมื่อเราก็ต้องดูไปจำไปแล้วเราจะรู้สนุกใช่ไหมใช่แล้วนี่ก็เลยเป็นเหตุที่ว่าพอซีซั่น2ปุ๊บตัวเลขเรตติ้งเพิ่มเลยจาก 2-3 ล้านเลนส์มันขยับเป็นแบบ 3-4 ล้านมีเหตุการณ์พีคๆอะไรเข้ามาอะไรอย่างนี้อ๋อพีคใช่แต่ยังไม่บอกเลยอ่ะหรอยังอ๋อแล้วก็มันค่อยๆเติบโตจนมาซีซั่น3ซีซั่น3ก็เพิ่มมีอีกระดับ 4-5 ล้านคือมันเพิ่มต่อเรื่อยเป็นหลักล้านจนมาถึงซีซั่น4ซีซั่น4นี่เป็นประวัติการเพราะว่ามีการทำลายสถิติเดิมของตัวเองเหมือนกับแบบว่าทำยอดไปปุ๊บทำลายสถิติอีกปุ๊บแล้วก็ทำลายอีกทำลายในซีซั่นเดียวนี่ประมาณ5ครั้งได้5ครั้งโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าอันนี้เป็นแบบการบ้านหลักของคนเขียนบทเลยว่าวิจะทำยังไงเขียนบทยังไงให้แบบให้มันสนุกมากขึ้นคนติดตามมากขึ้นใช่เป็นประมาณเท่าไหร่ของซีซั่น4ซีซั่น4เริ่มตอนแรกมานี่ก็ทุบสถิติเดิมของ3ซีซั่นเลยตัวเลขนี่ 6.6 ล้านคือเปิดมาปุ๊บตุ้มทุบ3ซีซั่นหายเกลี้ยงเสร็จแล้วปรากฏว่า HBO Go ที่เป็นบริการออนดีมานด์ย้อนหลังพังเลยจ้าอ๋อใช่ดูข่าวอยู่ตอนนั้นแบบโอ้ยข่าวยิ่งใหญ่มากที่แบบว่าใครๆก็จะติดตามดูแต่ปรากฏว่าคนแห่ชมเลยระเบิดเลยเซิร์ฟเวอร์พังแล้วพอมาซีซั่นที่4ตอนที่4ก็ทุบอีกจาก 6.6 เพิ่มเป็น 6.9 ล้าน6.9 ล้านค่อยๆมากขึ้นค่อยๆมากขึ้นแล้วพอมาตอนที่4ก็ตอนที่5ต่อเนื่องกันคือเรื่องราวมันเข้มข้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีฉากที่แบบพีคยิ่งกว่าเดิมอีก3ซีซั่นว่ามีดีแล้วนะมีแล้วแต่ยังไม่เยอะและไม่แบบไม่เข้มข้นหนักเท่าซีซั่น4มันเป็นเนื้อเรื่องข้างในมันช็อกคนดูอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุการณ์ช็อกที่แบ
ช็อกเลยช็อกแบบช็อกซีมาอย่างเช่นอะไรบ้างเหตุการณ์ไหนบ้างที่แบบว่าวิช็อกเพราะว่าในด้วยโลกซีรีส์รวมไปถึงหนังสือก็มีให้อ่านแล้วแบบมันทำได้ยังไงมันทำให้เราช็อกไปอีกเนี่ยมันอันนี้ต้องชมนักแสดงทีมงานผู้สร้างอะไรทั้งหลายนี่คือแบบเขาทำได้สมจริงมากสมจริงแล้วก็เก็บรายละเอียดแบบโอ้โหนี่คือมันทำให้เราอินไปด้วยเรื่อยๆไปด้วยแล้วพอถึงฉากช็อกนี่คือแบบช็อกกระจายกันทั้งโลกใช่แล้วประเด็นคือซีรีส์เรื่องนี้หรือนิยายเรื่องนี้เนี่ยมีการเล่าเรื่องราวค่อยๆปูความน่าสนใจของตัวละครจนกระทั่งแบบคนดูรู้สึกติดตามแล้วแบบบางคนก็แบบชอบหรือหลงรักในตัวละครนั้นแล้วอยู่พี่แกมาเปรี้ยงเลยเปรี้ยงเลยแบบเดี๋ยวเราบอกกันตอนต่อไปเพราะเดี๋ยวมันจะมีสปอยไปใช่ไหมใช่ทีนี้ถามเขาแบบว่าฉากที่ช็อกที่สุดล่ะที่กรูเป้ดูมาที่แบบว่าเซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์สุดนี่ยกให้ฉากนี้จะดีกว่าเป็นฉากที่การต่อสู้กันระหว่างเดอะมัลเทนและเดอะไวเปอร์นี่ตอนนี้ก็แบบว่ายอดคนดูมหาศาลเหมือนกันมหาศาลเช่นกันอันนี้เกิดขึ้นในซีซั่น4คือเรื่องราวมันเกี่ยวข้องกับหลายตัวละครอ่ะแล้วเป็นตัวละครที่เราแบบก็ติดตามลุ้นแล้วก็แบบเอาใจช่วยลุ้นมันอ่ะแบบอย่านะอย่าคืออย่าตายใช่ไหมอย่าตายแล้วก็ต่อสู้กันเพราะว่าเขาก็จะเป็นตัวละครเมนตัวละครหนึ่งที่จะมาช่วยพลิกเรื่องราวในเรื่องใช่ไหมใช่แต่ปรากฏว่าก็ช็อกกันไปช็อกกันไปเดี๋ยวไม่บอกเหมือนกันว่าช็อกยังไงแต่ถ้าเป็นพี่ช็อกที่สุดแบบเป็นซีซั่น3จะเป็น Red Wedding พี่อันนั้นคือช็อกแบบหน้าจอคือแบบค้างอะติดสตันเลยใช่คือแบบว่าเฮ้ยไม่นึกมาก่อนว่าแบบจะทำให้เราช็อกขนาดนี้แล้วขนลุกหมดเลยตอนนั้น คือแบบว่าพอดูฉากนั้นจบแล้วเราก็มาคิดแหละว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอะ คือนี่คือความหวังอะคือความหวังในการก่ออาณาจักรแล้วแบบเฮ้อเลยใช่เฮ้อเลยก็เลยหลังจากนั้นเรื่องราวต่อจากนั้นมีอะไรมาช็อกอีกคนนึงแบบปล่อยให้มันเป็นไปแล้วล่ะ whatever will be เพราะว่าเห็นข่าวว่าผู้แต่งนี้ก็โดนด่าเยอะมากโอ้ยเละครับเละตั้งแต่ก้อนหินคุยยังหน้าบ้านบางคนส่งอะไรนะแตงโมไปให้เหรอแต่เอาไปให้เสร็จปุ้งให้ระเบิดต่อหน้าระเบิดต่อหน้าเลยคือแบบล้อเลียนฉากล้อเลียนฉากที่แบบเขาสร้างในซีรีส์อ๋อโดนเยอะเหมือนกันโดนเยอะลุงก็แก่แล้วด้วยแก่บางคนแช่งอีกทำไมเราไม่ยินจัดเหรอเปล่าอารมณ์ประมาณแบบว่าโกรธนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในส่วนของผู้แต่งทีนี้ในส่วนของทีมงานเขาบอกว่าด้วยทีมงานคุณภาพเนี้ยโอ้โหกวาดรางวัลมาเยอะแยะมากมายเยอะจริงๆครับมีอะไรบ้างที่แบบเด่นๆเลยคือทั้งฝั่งทีวีซีรีส์นี่จะมี2รางวัลหลักๆที่เขาแบบให้ความสำคัญกันมากเป็นรางวัลเกียรติยศหนึ่งก็คือรางวัลเอมมี่อวอร์ดแล้วก็สองก็คือโกลเด้นโกลบแล้วก็ร่วมครับแล้วเป็นไงเรื่องนี้ได้ไปเข้าชิงอะไรกับเขาบ้างไหมคือชิงเยอะมากมีปีหนึ่งรู้สึกชิงโอ้โห99สาขารางวัลฮะจะบ้าเลยขนาดนั้นเหรออ๋อเพราะว่าด้วยจริงๆเพราะเอมมี่อวอร์ดเนี่ยเขาจะมีทั้งแบบสาขาหลักรวมไปถึง Creative Art จะเป็นงานเบื้องหลังงานสร้างอะไรอย่างงี้ใช่แหละโอ้ได้ไปเข้าชิงกับเขาหมดเลยเยอะมากแล้วแต่มันก็เป็นที่น่าน้อยใจหนึ่งว่าแบบมันมาถึง4ซีซั่นขนาดเนี้ยคือรางวัลสาขาหลักๆมันยังไม่ได้เลยโดยเฉพาะซีรีส์ยอดเยี่ยมซีรีส์ยอดเยี่ยมอ๋อยังขาดอยู่เสียงรอซีซั่นสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะเป็นคือเบส TV ซีรีส์ที่เป็นประเภทดราม่าครับคือเกมของโทนเข้าชิงแบบทุกปีแต่แบบแฟนก็ลุ้นแบบจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมตกเป็นของไอ้นี่เฉยซีรีส์แบบออกแนวแบบตลกร้ายดีแบบ Breaking Bad แต่ไหนก็ต้องให้เขาเพราะว่าเขาก็จะจบแล้วเป็นซีซั่นแบบซีเล่ใกล้ๆแล้วก็ให้เขาไปหน่อยแต่ให้เขาไปนี่คือที่แกเล่นกว่า2ปีติดเกมออฟโทนแค่2ปีติดไปแค่นี้เราก็ต้องคอยลุ้นต่อนะใช่เพราะแบบเมื่อไหร่จะได้กวาดรางวัลใหญ่ๆกับเขาบ้างรวมไปถึงปรากฏการณ์คนทั่วโลกที่เขาแบบมีช็อคอะไรกันด้วยนี่โอ้ยนั่นก็แหละตามที่ได้เล่าแบบเกินนิดนึงเมื่อกี้แบบมีเหตุการณ์ที่มันมี
พีคของพวกนั้นแหละไม่ใช่พี่ช็อกคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เออทุกคนเห็นแล้วแบบมีอึ้งมีทึ่งมีเสียวเหรอแบบโหบางคนนี่ไปไกลแล้วไปไกลแล้วสมองสมองคือบ้าเลยบ้าไปเลยตัวละครหลักของตัวเองที่ตัวเองชื่นชอบมาตลอดจิตหลุดไปเลยบางคนอยากดูแล้วแม่งอยากรู้อ่ะใช่อยากเห็นนะได้เดี๋ยวผมมีคลิปปฏิกิริยารีแอคชั่นของผู้ชมอันนี้เป็นของอเมริกานะว่าเขาดูฉากเนี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาแบบรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงทั้งหน้าทั้งตาแบบช็อกอะไรยังไงได้เราไปดูกันดีกว่าเราไปดูกัน And who are you the proud lord said that I must bow so lowมันช็อกจริงนะค่ะดูแบบปิดปากปิดเต็มปากแล้วตาถลนโอ้โหเบ้าตาทะลักหมดแล้วนี่แสดงว่าคนที่ถ่ายเนี่ยเขารู้แล้วล่ะว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมีความเป็นข่าวมีข่าวไม่อย่าน่ามองเพื่อนนิดนึงโอ้แต่เราบอกเป็นไปได้ยังไงช็อกได้ยังไงช็อกเลยนี่กีแตกกีแตกโอ้โหลุกขึ้นยืนไม่อยู่กันเนื้ออยู่ไม่ได้เลยนั่งไม่ได้เลยเพราะว่าแบบมันเกรงตัวไปหมดละหมาเหมือนหูตั้งแบบงงอ่ะหมาทำหน้างงโอ้ยนี่ดูดีนะครับดูเป็นครอบครัวเลยดูทุกคนได้ดูนี่ช็อกทุกคนอันนี้คือเรดเวดดิ้งที่พี่ชอบด้วยอันนี้แหละที่แบบว่ามาถึงแล้วแบบอะไรทำแบบนี้ได้ยังไงดีและดูคนเดียวด้วยน่าจะมีแซวเผาอะไรกันอยู่เออถ้าดูแบบหลายคนนี่คงโดนแน่ๆเลยเพราะว่ามันช็อกจริงๆตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซีซั่น3ตอน9ใช่มั้ยต่อมาอีก1คลิปต่อมาอีก1คลิปเดี๋ยวเราไปดูกันคราวนี้เป็นซีซั่น4เป็นรีแอคของซีซั่น4คือคุณบอกว่าถ้าบทมันทำมาไม่ดีเนี่ยความรู้สึกไม่ได้อ่ะคนจะไม่ช็อกขนาดนี้นะใช่อันนี้ก็คือว่าทั้งบทด้วยทีมงานด้วยทุกคนสรรสร้างแล้วคนดูนี่แหละอินแบบถ้าไม่อินอ่ะจะไม่มีทางที่จะมีคลิปรีแอคคนไม่อินขนาดเข้าไปเล่นเองด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณอันนี้ก็คือว่าเหมือนกับนักดูกันหลายๆคนใช่วันนี้ก็จะสนุกอีกเพราะว่าคนตั้งใจที่จะมาดูก็เล่นที่ดูในคลับมันจะมีซีรีส์สักกี่เรื่องที่แบบดูในคลับใช่นะทุกคนพร้อมใจที่แบบว่าไม่ได้มาปาร์ตี้ไม่ได้มาอะไรนะมาดูเกมออฟโธรนส์ตอนแรกก็เชียร์บอลใช่เนี่ยเป็นตัวละครออกไงทุกคนดูใจปลอบมาให้ปลอบมือคนดูต้นหลังแน่นไม่ต้องมีวงดนตรีอะไรไปเลยเปิดซีรีส์เกมออฟโธรนส์จริงๆเป็นเรื่องราวที่น่าสนุกอีกอย่างได้ดูซีรีส์ที่ตัวเองรักตัวเองชอบแล้วก็ดูด้วยกันหลายๆคนมีรีแอคมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทางไงทางเหนือการขาดไปตามพยายามสามารถโดนไว้วงเกอร์คนรู้คนตั้งใจนะตั้งใจดูมากตื่นเต้นโอ้โหนี่เชียร์บอลใช่ไหมที่เตะเข้าไปแล้วคือปกตินี่แบบตึงฟังเพลงอะไรกันคุยกันนี่คือขดจับตอนที่จอดคือมึงนี่เชียร์คือไม่ใช่เรื่องราวปกติอะสำหรับวงการซีรีส์ที่แบบทุกคนพร้อมใจกันมานอกบ้านแล้วก็มานั่งดูตอนนี้ตอนเดียวใช่ไม่ปกติแน่นอนมันเป็นปรากฏการณ์เห็นมาตอนนี้คลิปที่3ต่อมาคลิปที่3อืมอันนี้ช็อกกันยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าในฉากนั้นทุกคนลุ้นมากเลยนะลุ้นเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเดินเรื่องราวต่อไปเลยอะจะบอกเลยว่าทิศทางมันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเพราะนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใช่ซึ่งเป็นฉากที่ผมชอบเองด้วยเหรอทำไมอะสะใจเหรอสะใจมากช็อกไหมช
็อกมากลุ้นจนมาแทบตายความสลายก็เหมือนการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการแก้แค้นด้วยแก้แค้นแบบลุ้นแบบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดนึงจะชนะอีกแล้วทุกคนนี่ดูตามนี่ดูแบบเฮ้เฮ้เฮ้ก็เชียร์ใครเฮ้ก็เชียร์เชียร์ตัวที่แบบเราลุ้นอยากจะให้เขาชนะซึ่งก็คือเดอะไวเปอร์เลยมันเก่งด้วยนะแบบเขาได้เขาเก่งเขาตอนดูอยู่ก็คิดว่าเขาชนะแน่นอนไม่น่าจะเกิดอะไรกับตัวความตรงนี้ไม่น่าจะแต่ยังต้องดูตะลุงช็อคลุงช็อคคนดูอีกแล้วและสมควรแล้วที่ตะลุงโดนแตงโมไปโดนแตงโมเลยแตงโมมันระเบิดต่อหน้าเลยคนดูอีกเรื่องแบบไม่ไหวแล้วอีกเพราะว่าตัวละครตัวนึงตายไปคือแบบว่าตายธรรมดาก็ไม่ได้ใช่เธอต้องตายแบบช็อคช็อคแบบช็อคเลือดแบบต้องชื่นชม CG ด้วยนะทุกคนได้แบบสมจริงมากมันสมจริงเลยแล้วก็ผกผืนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีตัวละครที่เราแบบชื่นชอบแล้วก็ตายแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นอะไรมันไปเสร็จว่าเดี๋ยวในซีซั่น5ไม่ต้องมีอะไรเยอะเดี๋ยวค่อยบอกกันอีกทีดีกว่าเพราะว่าส่วนตอนนี้ใครอยากจะดูคลิปรีแอคชั่นที่แบบเต็มเดี๋ยวติดตามดูได้ที่เว็บ script.today เจอผมคนนี้ไปคนนี้เลยที่รวบรวมเอาไว้รวบรวมไว้จะดูย้อนหลังได้ก็ช่างเลยทีนี้มาถึงที่มาดีกว่าเรามาเล่าเรามารู้จักความเยี่ยมยอดเรามารู้จักเรตติ้งเรารู้จักรางวัลที่เขาได้มาเยอะแยะที่มาที่ไปของซีรีส์เรื่องนี้มาได้ยังไงหลายคนอาจจะงงว่านี่ซีรีส์ชื่อเกมของโทนมาจากซีรีส์แล้วมันมาจากนิยายเรื่องเกมของโทนด้วยหรือเปล่าชื่อเดียวกันหรือเปล่าซีรีส์กับนิยายใช่แต่จริงบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่นะครับเกมของโทนเป็นชื่อซีรีส์แต่เขาสร้างมาจากนิยายที่ชื่อว่า A Song of Ice and Fire อันนี้คือชื่อของซีรีส์ชื่อของจบเลยในหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้ในหนึ่งในนวนิยายชุดชุดอ๋อเรียกว่าชุดไหมครับคือชุดเนี่ยเรียกว่า The Song of Ice and Fireแล้วก็มีหลายๆเล่มใช่ไหมครับหลายๆเล่มมีทั้งหมดเท่าที่คุณลุงผู้แต่งจอร์จอาร์อาร์มาตินเขาบอกไว้คือจะมี7เล่มจะมี7เล่มแต่ว่าถ้าเล่มต้นฉบับจริงๆมันหนักมากอ๋อเพราะฉะนั้นเล่มหนึ่งเขาเลยซอยแบ่งมาเป็น2พาร์ทคือเมืองไทยเนี่ยแบ่งมาเป็น2พาร์ทอย่างเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Game of Thrones ก็จะแบ่งเป็น 1.1 แล้วก็ 1.2 โอ้โหแล้วถ้ามาซีซั่น5เนี่ยจะอยู่เล่มไหนอ่ะซีซั่น5นี้เกิดคร่าวๆเขาบอกไปก่อนแล้วว่าจะเป็นเรื่องต่อจากซีซั่น4แต่ว่าในหนังสือเนี่ยมันจะอยู่ช่วงครึ่งหลังของซีซั่น4เอ้ยของเล่มที่4นี่เลยหนังสือก็คืออันนี้ใช่ไหม 4.2 4.2 คือเล่ม4เนี่ยเขาใช้ชื่อว่ากาดำสำราญยุ่งแต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นเกี่ยวอะไรยังไงนี่คือเล่ม4ใช่คือถ้าใครอยากดูเรื่องของซีซั่น5ลองไปหาอ่านดูก่อนเล่มนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เล่มล่าสุดใช่นี้ป่ะDance with Dragons เล่ม5นี่ก็จะเป็นมังกรร่อนระบำครับชื่อก็พร้อมนะจริงๆก็กิมมิคของเขาตรงชื่อนี้ก็แค่บอกมีบอกนะนิดนึงแล้วนะว่าแบบเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมใช่ไหมแล้วตัวนี้คุณลุงเขาเขียนไปกี่เล่มเอาที่คุณลุงเขียนถึง5เล่มเท่านั้นอ๋อยังโง่ยังไม่จบเลยยังเลยคนดูถึงได้แบบลุ้นไงว่าจะตายก่อนหรือเปล่าแล้วก็ใครที่โกรธลุงอย่าไปทำอะไรลุงนะใช่ไม่งั้นนะเราจะไม่ได้ดูจนจบนะดีไม่ดีนี่ผมว่าเดี๋ยวมีสปินออฟแยกทางภาคแยกซีรีส์อะไรต่ออีกอย่าเพิ่งแช่งให้เขาตัดแช่งเพราะว่าหนังสือเล่มจริงๆอ่ะมันหนามากหนาแต่พอมาเป็นซีรีส์เนี่ยมันต้องจบภายในสิบในหนึ่งซีซั่นต้องจบภายใน10ตอนเพราะฉะนั้นยังมีเรื่องราวเก็ดเล็กเก็ดน้อยอะไรเงี้ยที่มันอยู่ในหนังสืออีกซึ่งอาจจะเกิดการสปินออฟอะไรเงี้ยออกมาจากแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ไม่อยู่ในหนังสือด้วยคือแบบอยู่ในส่วนนอกเป็นเรื่องอีกเรื่องต่างหากแยกคุณลุงก็เขียนไว้อะไรเงี้ยนี่คุณลุงมันจะไปทำงานอื่นไงก็ไม่ยอมมาเขียนให้จบทีนี้ที่มาล่ะคือลุงมาเขียนเรื่องนี้เขาแบบมีแบบแรงบันดาลใจอะไรไหมเพราะว่าไอ้อาณาจักรที่อยู่ในเรื่องเวสเทอรอสนี่มันโอ้ยิ่งใหญ่มากใช่แล้วเพราะว่า
กมออฟโธรนของคุณลุงนี่คือแกพูดถึง2ทวีปหลักเป็นเวสเทอรอสแล้วก็เอสซอร์สเอสซอร์สถ้าแปลตรงตัวจริงๆเวสก็มาจากตอนตกเอสมาจากอีสตอนออกอะไรเงี้ยจีซองฟังใช่ซีรีส์ในซีรีส์และในหนังสือจะพูดถึง2ทวีปนี้เป็นหลักซึ่งความพิเศษของมันคือเป็นทวีปที่ฤดูร้อนนั้นยาวนานหลายทศวรรษหลายศตวรรษแต่ฤดูหนาวจางอันยาวนานได้ชั่วชีวิตนี่คือความพิเศษของทวีปเหรอซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงไม่สงสารทวีปทางเหนือคือหนาวอยู่แล้วนะแล้วจะมาหนาวกันแบบโอ้ยไม่รู้จะสิ้นสุดอะไรเมื่อไหร่มีอพยพมีตายกันไปข้างหนึ่งแน่นอนเป็นจริงนี่คือจินตนาการของลุงแกเข้าใจสารสั่นอ๋อแล้วลุงก็ค่อยๆวางเรื่องราวตัวละครใส่เข้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีแรงกดดันใจอยู่ดีคือในทวีปนี้มันเกิดขึ้นจากจินตนาการของลุงใช่ไหมว่าในการวางเมืองแต่ละเมืองอาณาจักรแต่ละอาณาจักรอยู่ตรงไหนใช่ก็ข้างบนก็คือหนาวที่สุดใช่เป็นภาคเหนือหนาวที่สุดแต่ว่าทั้งหมดคือมันเป็นเรื่องจินตนาการที่คุณลุงแกมีแซกมาจากเรื่องราวเล่าเรื่องเล่าตำนานประวัติศาสตร์บ้างเล็กน้อยมาเป็นแรงบันดาลใจมาผสมกลมกลึงให้มันแบบเป็นนิยายที่ขายดีที่สุดขนาดนี้เห็นบอกว่าโอ้ทำยอดพิมพ์นี่แบบเยอะแยะมากมีการแปลไปทั่วโลกเลยทั่วโลกก็30ภาษาโอ้โหยอดพิมพ์นี่ยอดขายถ้าเช็คจากล่าสุดเท่าที่ผมเช็คมามัน2013ก็2ปีที่แล้วก็ประมาณ24ล้านเล่มเนี่ยอยู่ในเนี่ย3เล่มแล้วนะคิดดูว่าเนี่ยเนี่ยอยู่ใน3เล่มแล้วคิดดูมันผ่านมา2ปีแล้วอ่ะใช่เพราะว่าจริงๆจุดที่พีคเนี่ยมาช่วงซีซั่น3ซีซั่น4แล้วก็แบบแต่ละประเทศก็แบบว่าเริ่มที่จะเอาไปแปลแปลทำให้มีหนังสือแบบเฮ้ยออกมาให้เราอ่านมีอีดิชั่น1อีดิชั่น2ตีพิมพ์ครั้งที่1ที่2อะไรโอ้โหขยายกันไปเยอะมากเลยลุงก็รวยไปแล้วนะรวยไปเลยแค่แบบพิมพ์หนังสือไม่ต้องไปยุ่งกับการถ่ายทำเขาแล้วนะใช่ก็รวยไปแต่กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มอย่างนี้ได้เนี่ยคุณลุงแกสอดแทรกแบบโอ้ยวิจัยข้อมูลหาเรื่องราวเรื่องเล่าตำนานทุกอย่างมาผสมกว่าจะแบบเยอะมากมายกว่าจะมาเป็น1เล่มหรือว่ากว่าที่เขาจะมาทำได้มันเยอะมากพี่เคยอ่านตอนเรเวดดิ้งที่แบบว่าตอนเนี้ยลุงเขาบอกว่าเขาเขียนจบเล่มมาแล้วนะแล้วก็เว้นว่างไว้1ตอนเพราะเขาบอกว่าเขายิ่งเขียนได้ไม่บีบคั้นคือคนดูยังไม่อินเขาบอกว่าไม่เอาแต่กลับมาเขียนใหม่ปรากฏว่าผ่านไปหลายเดือนอยู่ลุงก็เขียนตรงนี้จบเขาบอกว่าตอนนี้คนแม้แต่คนอ่านอ่ะคือต้องช็อกสุดขีดลุงก็เลยแบบเฮ้ยพอมาฟังตรงนี้แล้วรู้เลยแบบลุงแกทำเป็นบ้านเยอะมากเยอะมากแกไม่ปล่อยให้แบบว่าผ่านไปเลยอ่ะนี่ขนาดพี่แม็กมาเล่านี่คือแบบว่าแกเขียนเสร็จแล้วแล้วแกไปแก้อีกแก้ให้บทมันแบบบีบเค้นอันเอาให้สุดอ่ะแต่คิดดูว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นนวนิยายที่แบบลงตัวได้ขนาดนี้แกโอ้โหรีเสิร์ชข้อมูลอะไรมาบ้างใช่คุณทำงานหนักอ่ะอยากรู้หรือยังอยากผมไปหาข้อมูลมาแบบเพิ่มนิดนึงเป็นเรื่องราวทุกเรื่องที่แบบเท่าที่จะพออ้างอิงกับซีรีส์เรื่องนี้ได้หรือว่านิยายเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณลุงแกทำกันบ้างมาเยี่ยมจริงเริ่มกันที่เรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์ใช่แล้วคุณลุงแกไปอ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์ฮันเดอร์เยียร์วอร์สงครามร้อยปีโอ้โหระหว่างราชวงศ์อังกฤษกับราชวงศ์ฝรั่งเศสคือสองราชวงศ์นี้มันลบกันโดยที่แย่งดินแดนของฝรั่งเศสนั่นแหละแต่อังกฤษมันก็แบบอยากเป็นใหญ่ไงในช่วงนั้นและต่อมาก็เหตุการณ์ใกล้ๆกันคือเป็นประวัติศาสตร์ของวอร์โรสสงครามกุหลาบคราวนี้เป็นการแย่งชิงกันระหว่างราชวงศ์อังกฤษเองระหว่างราชวงศ์ตระกูลแลงคาสเตอร์กับตระกูลยอร์กซึ่งไอตัวสัญลักษณ์เนี่ยถ้าไปหาดูนี่ก็เป็นรูปคุณละมันมีที่มาที่ไป
รวมไปถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยจริงๆเหมือนมันมีที่มามันมีที่มาแล้วพอเราได้ดูเนี่ยเหมือนเราอินไปด้วยเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้มันเคยเกิดขึ้นกันมาหมดแล้วมันเคยเกิดขึ้นคุณนะครับเยอะมากนี่คือเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ที่แกหยิบมาแล้วแบบมาสร้างมาเขียนมาจินตนาการต่อให้เป็นเรื่องราวในนิยายก็อาจจะมีการเพิ่มตระกูลเพิ่มตัวละครอะไรของแกไปตามภาษาแกไปต่อมาก็คือมีเรื่องราวอีกอย่างก็คือแกไปเอามาจากนวนิยายฝรั่งเศสซึ่งนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยแกบอกว่ามันเป็นเหมือนกับออริจินอลเกมออฟโทนเลยทีเดียวคือลุงแกไปเอามาจากนวนิยายเรื่อง The Actors King ซึ่งนวนิยายชุดเนี้ย The Actors King เนี่ยมันก็ซอยแบ่งเล่มเนี่ยอย่างเงี้ย7เล่มเหมือนกันเออเหรอแกถึงบอกว่ามันเป็นออริจินอลเกมออฟโทนโอ้ยแกแบบว่าคือแกไปเอาเขามาแต่แกก็ให้ขึ้นหิ้งนะว่านี่แหละเป็นออริจินอลแล้วแกก็เอามาอะแดปต์เอามาดัดแปลงเอามาผสมเอาตรงนู้นเอาตรงนี้มาแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่อง2เรื่องเนี่ยมันนวนิยายเรื่องนึงกับเรื่องอิงประวัติศาสตร์เนี่ยคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในยุโรปซึ่งผมคิดว่าพวกอเมริกายุโรปถ้าเขาได้ดูเขาคงจะอินมากกว่าเรามากกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ใช่เหมือนแบบจี๊ดด้วยบางอย่างแบบอุ้ยแม้แต่สายเลือดเดียวกันก็แบบแอบจี๊ดอยู่ในใจใช่ประมาณนั้นต่อมาลุงแกก็ยังมีไปหยิบในเรื่องของตำนานอะไรบ้างเหมือนกันแต่ทีนี้ขอหยิบอันนี้ขึ้นมาก่อนก็คือเรื่องราวของเฮเดรียนวอลกำแพงเฮเดรียนพี่แม็กเคยได้ยินป่ะเคยได้ยินคุณเนาะเฮเดรียนวอลนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของกำแพงในยุคจักรวรรดิโรมันคือจักรวรรดิโรมันเนี่ยเป็นกำแพงในยุคที่เขาสร้างขึ้นมาจากอาณาเขตตะวันออกจรดตะวันตกยาวไปทั้งแถบเพื่อป้องกันการรุกรานเป็นที่มาของเดอะวอลว่าใช่นะฮะเดอะวอลทางตอนเหนือของกำแพงมันมีอ้างอิงกันอยู่เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วทำให้คนที่แบบว่าได้ศึกษาข้อมูลรวมไปถึงได้ดูรู้สึกอินว่าแบบมันมีตำนานนะมันมีที่มานะมันมีเรื่องจริงตอนแรกผมดูนี่ซีรีส์เกมของโทนเห็นเดอะวอลนึกถึงกำแพงของจีนจะก็ยาวอยู่นะก็ยาวแต่ว่าของเดอะวอลนี่เขาโอ้โหหนามากหนามากแล้วแหมคุณลุงแกก็ไปใส่จินตนาการเพิ่มแพงน้ำแข็งสูงใหญ่แล้วมีรู้สึกในเรื่องราวในนวนิยายจะบอกด้วยว่าเดอะวอลนี่เหมือนอารมณ์สร้างขึ้นมามีการใช้เวทมนต์การสร้างมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยต่อที่อีกอันหนึ่งคราวนี้เป็นอาวุธมากอาวุธมากอาวุธในเรื่องพี่แม่เคยได้ยินกรีกไฟป่ะกรีกไฟเป็นยังไงอะกรีกไฟเป็นไฟพิเศษที่มีอยู่จริงนะก็คือว่าเป็นไฟที่ยิ่งติดกับน้ำมันจะยิ่งลุกโอ้ยเหมือนในเรื่องเลยมีอยู่ตอนนึงใช่ไหมให้เดาคืออะไรตอนอะไรแบ็ควอเตอร์เบย์หรือเปล่านั่นแหละใช่เลยคือแบบไม่มีที่มาหมดทุกอย่างเลยอะนั่นมันเป็นไฟพิเศษที่ไอ้คู่แข่งใช้ป้องกันคิงแลนดิ้งคือแบบทำไมไฟตัวนี้โดนน้ำแล้วมันกระจายทำไมไฟนี้คือแบบว่ายิงโดนน้ำปุ๊บตุ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บลุกคือแบบคือคู่ต่อสู้ที่โดนไอ้ไฟกีดไฟเนี่ยคือแทบไม่รอดถ้าอยู่ในน้ำนี่คือตายทันทีเป็นฉากใหญ่ฉากนึงเลยนะฉากใหญ่คือไอ้เจ้าทีเรียนแลนนิสเตอร์ที่ผมเรียกว่าพูดแคทพูดแคทอะไรตัวเล็กๆตัวเล็กๆน่ารักที่ใช้อาวุธนี้ใช้อาวุธนี้ในการป้องกันใช่ไหมคิงแลนดิ้งมีอาวุธเอ็ดเสร็จอะไรอีกทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องก็คือคราวนี้เป็นเรื่องของไวกิ้งให้ทายก่อนพี่แม็กคิดว่าไวกิ้งมันไปเชื่อมโยงอะไรกับในซีรีส์หรือในนิยายไวกิ้งเหรอเห็นพวกเครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านี่ไหมเพราะว่ามันใช้เรือในเรื่องก็ใช้เรือเยอะใช่เจาะลึกบอกใบ้ให้นิดนึงมันใกล้กับตระกูลอะไรไวกิ้งตระกูลอะไรที่เดาเอาแถวเกรย์จอยอะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่เลยโอ้กี่พวกนี้นี่แหละมีตำนานคล้ายคลึงกับโจรสลัดอยู่ส
ซึ่งอันนี้ต้องไปขยายต่อทีว่าในนิยายในเกมออฟโทรนใน Song of Ice and Fire เดย์จอยเขามีเรื่องเล่ามีตำนานนะไม่ใช่มาแค่เป็นตัวละครตัวหนึ่งไม่ใช่ใช่เรื่องราวเขาแบบมีที่มายิ่งใหญ่กว่านั้นใช่รวมไปถึงเกี่ยวพันกับไวกิ้งอีกมีลักษณะคล้ายคือคล้ายคล้ายตอนที่อีกอันหนึ่งอันนี้ผมว่าพี่แม็กรู้ได้อะไรอ่ะเป็นเรื่องราวของเผ่าดอทากรีดอทากรีของคาริซีเหรอแล้วก็พวกคาวอะไรทั้งหลายเถื่อนๆหน่อยเจ้าบนหลังม้าเถื่อนๆนะเถื่อนฆ่าเขาไปทั่วไม่ก็มีภาษาของตัวเองด้วยนะใช่ให้ทายว่าลุงแกไปอ้างอิงมาจากเรื่องราวอะไรอะไรอ่ะต้องใช้ภาษาแน่ๆเลยต้องใช้ภาษาแปลกไม่เหมือนคนอื่นแปลกแน่นอนเธออะไรอะอะไรอะบอกไปอีกนิดนึงมันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในโซนเอเชียของเราเองอ้าวเหรอเป็นคนกลุ่มที่อยู่ในโซนเอเชียนี่แหละมันจีนใกล้แล้วใกล้แล้วตอนเหนือของจีนตอนเหนือมองโกเลียอะไรเงี้ยนั่นแหละอ้าวเหรอมองโกอีกพวกนี้เนี่ยแหละคือไอดอลของไอดอลเขาเลยของเผ่าดอทากรีคือเป็นที่มาเถื่อนด้วยใช่คุณลุงแกก็เลยจับใส่เลยเออใช่เครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยเขาว่าจะคล้ายคลึงกันอยู่คล้ายคลึงแล้วก็จะเป็นพวกเล่ร่อนเล่ร่อนอ๋อไปกันเป็นฝูงเป็นคณะคาราซาอะไรของเขาอันดอทากรีอ๋อมาบอกนี้นึกออกเลยเห็นภาพเห็นภาพเลยสิงเห็นสิงเลยแล้วก็มีสุดท้ายก็จะเป็นพวกอิตาเลียนเลยนะซองจริงก็อ้างอิงในช่วงในพวกของอาจจะเป็นในเชิงงานศิลปะสถาปัตยกรรมอะไรสิ่งก่อสร้างในซีรีส์อย่างอิตาเลียนเลยนะซองที่เราเห็นกันใน King's Landing เราจะเห็นสถาปัตยกรรมโอ้โหสวยงามมากใช่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะฉากงานแต่งอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีส่วนผสมอาจจะมีตรงนั้นอิงอิงมาบ้างอะไรอย่างนี้เพราะมันเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการช่วงสถาปัตยกรรมเพื่อฟูแล้วก็ทีมแสดงนี่ด้วยรวยสุดด้วยนะใช่ก็เลยแบบโอ้ดูยิ่งใหญ่อลังการมากอาจจะมามีส่วนในการจำลองชมจำลองฉากอะไรกันไปนี่คือการรวบรวมข้อมูลอย่างเชิงประวัติศาสตร์บ้างเรื่องเล่าตำนานบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบ้างคุณลุงแกนี่ต้องยอมรับว่าแบบโคตรเก่งมากเก่งไปไหนตกผลึกเรื่องราวทุกอย่างเหล่านี้จนกลายเป็นนิยายที่ครบรสโอ้โหตบมือให้แล้วกลายเป็นซีรีส์ที่คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองใช่และด้วยความที่มันอ้างอิงมาจากเรื่องราวที่แบบมีพื้นฐานของความเป็นจริงมีพื้นฐานของความใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันสัมผัสได้และยิ่งดูยิ่งอินแล้วยิ่งกลายเป็นว่ามันคือการอ้างอิงกับชีวิตคนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยมีฉากความรุนแรงความขัดแย้งสงครามแม้กระทั่งฉากของการโป๊ะเปื่อยหรอโป๊ะเปื่อยมันเยอะสัมพันธ์กันนี่เยอะเลยนะเยอะมากจนบางครั้งนี่ผมยอมรับเลยว่าเฮ้ยระหว่างดูอยู่เฮ้ยนี่ทำไมอ่ะโป๊ะอยู่หรือเปล่าจะเหมือนเพื่อให้มันสมจริงหรือเปล่าให้มันสมจริงแล้วในยุคสมัยนั้นก็จะต้องมีเรื่องราวพวกนี้เกี่ยวข้องอยู่แล้วใช่นี่ก็เป็นอีกรสชาตินึงที่มันครบจะไม่รู้จะครบยังไงแล้วทำให้คนดูยิ่งอินครบทุกอย่างในเรื่องเดียวในเรื่องนะก็มีสงครามก็ต้องมีความขัดแย้งความขัดแย้งก็ต้องมีเกี่ยวข้องญาติพี่น้องกันมีการแต่งงานกันมีผู้สืบสืบราชทายาทอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบให้ครบทุกรสแต่บางคนก็ชอบดูนะที่มันติดเลยนะบางคนที่ชอบคนดูฉากโอ้ยชอบเลยเมื่อกี้นี้เราคุยกันนะเรื่องถึงดอกกุหลาบเราคุยกันเรื่องเกจอยก็คุยกัน King's Landing เดี๋ยวเบรกหน้าใช่ไหมใช่ที่จะมาไขหรอว่านี่พวกนี้เกี่ยวพันกันได้ยังไงก็คือไขแต่กลุ่มอะไรเบรกหน้านี่เจาะลึกเลยจัดเต็มที่เราจะได้รู้จักแต่ละอาณาจักรมากขึ้นจัดแน่นแต่เราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันช่วงต่อไปครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับขณะดูสดได้ทันที
ดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลย